ตอนนี้นะคะกัมพูชาได้ออกมาประกาศค่ะว่าหลังจากที่มีการออกธนบัตรใหม่ที่มีมูลค่าถึง 200,000 เรียลเป็นการสะท้อนการเติบโตที่มากขึ้นของประเทศกัมพูชาไม่ใช่ความตึงเครียดทางการเงินซึ่งตอนนี้นะคะเรียกว่ากัมพูชาจะต้องเรียกให้นักเศรษฐศาสตร์ออกมาพูดในรายการเกี่ยวกับการเงินบอกว่าการออกธนบัตรเรียลที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาเมื่อไม่นานมานี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงปัญหาทางการเงินใดๆของประเทศแต่ว่าในทางตรงกันข้ามแนวโน้มของเศรษฐกิจกัมพูชาเรียกว่ากำลังเป็นไปในเชิงบวกเพราะว่ามีปัจจัยสนับสนุนหลายประการที่มาเอื้ออำนวยเศรษฐกิจโดยนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของเขมรก็ได้ออกมาแถลงเองซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็มีบางคนในสื่อเขมรบอกว่ายอมรับเถอะว่าเศรษฐกิจมีปัญหาการที่ออกธนบัตรราคา 200,000 เรียลออกมาเรียกว่าเป็นต้นเหตุแห่งความล้มเหลวจากนโยบายทางการเงินที่แท้จริงโดยทางด้านนักเศรษฐศาสตร์กัมพูชาก็ได้เปิดเผยนะบอกว่ารัฐบาลของเขมรเนี่ยได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาที่มีการอนุญาตให้ออกธนบัตรใหม่มูลค่า 200,000 เรียลนำมาใช้ในการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ20ปีของการครองราชของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหมุนีโดยทางด้านธนาคารแห่งชาติของกัมพูชาก็ได้ออกมารายงานว่าธนบัตรนั้นมีหมุนเวียนอยู่ในประเทศเพียง20ล้านใบเท่านั้นโดยการออกธนบัตรได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มฝ่ายค้านโดยมีการโต้แย้งว่าธนบัตรที่มีมูลค่าถึง 200,000 เรียลมีมูลค่าสูงมากเกินไปหรืออีกนัยยะหนึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสัญญาณของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยทางด้านนักเศรษฐศาสตร์ชาวกัมพูชาเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ได้มีการอธิบายค่ะบอกว่าธนบัตรใหม่ไม่ใช่สัญญาณของวิกฤตการณ์แต่ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นการแสดงออกถึงความมั่นคงรวมถึงวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตที่รุ่งเรืองของประเทศกัมพูชาโดยยังชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าการออกธนบัตรใหม่ไม่ได้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเลยและไม่มีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อของกัมพูชาด้วยซึ่งเขาบอกว่าธนบัตรใหม่มูลค่า 200,000 เรียลนั้นทดแทนธนบัตรเก่าที่ได้ชำรุดโดยทางธนาคารแห่งกัมพูชาได้มีการรวบรวมและทำลายไปแล้วเพราะฉะนั้นธนบัตรใหม่จึงไม่ได้เพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนในตลาดเลยและยังบอกอีกค่ะว่าตามทฤษฎีเงินเฟ้อจะเกิดจากความต้องการสินค้าหรือบริการบางอย่างที่มากเกินไปโดยมักจะเป็นช่วงที่ราคาปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากและผู้ขายก็โยนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้บริโภคซึ่งอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้เศรษฐกิจของกัมพูชาก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นโดยได้บอกนะคะว่าตอนนี้ไม่มีการเพิ่มขึ้นของอุปทานเงินอย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เพราะว่าธนบัตรใหม่ที่มีมูลค่า 200,000 เรียลทำให้ผู้คนสามารถทำธุรกรรมมูลค่าสูงได้ง่ายมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้เงินกระดาษมากเกินไปหรือว่าไม่ต้องพึ่งพาธนบัตรดอลลาร์มากเกินไปเพราะฉะนั้นช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะนักเศรษฐศาสตร์เขมรยังบอกว่านโยบายการเงินและการคลังของกัมพูชาปัจจุบันแข็งแกร่งเพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจได้ถึงแม้ว่าจะมีการนำธนบัตรใหม่มาใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างมากก็ตามโดยบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาอัตราแลกเปลี่ยนของเงินเรียลกัมพูชาต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงอยู่ในระดับที่ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 4,000 เรียลต่อดอลลาร์สหรัฐโดยอัตราเงินเฟ้อของกัมพูชาคาดว่าจะคงที่อยู่ที่ประมาณ 2.8% ในปี2024และอาจจะลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 2.5% ในปี2025ส่วนอัตราเงินเฟ้อที่วัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภคก็ได้สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการเฉลี่ยที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจโดยตอนนี้ค่ะเขาบอกว่านักเศรษฐศาสตร์ของกัมพูชาได้มองออกมาในแง่ดีซึ่งอ้างอิงจากการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่กัมพูชานั้นคาดการณ์เอาไว้ว่าจะเติบโตอยู่ที่ระดับ 5.8% สำหรับปี2024ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงสนับสนุนจากหลายภาคส่วนหลักโดยสิ่งที่คาดว่าจะเป็นตัวชูโรงนั่นก็คือการท่องเที่ยวโดยมีการเปิดเผยนะคะว่าการท่องเที่ยวของกัมพูชาได้มีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนกัมพูชาในปี2566อยู่ที่ 5.45 ล้านคนและ 4.8 ล้านคนในช่วง9เดือนแรกของปี2567
และนอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าการส่งออกพวกเครื่องนุ่งห่มสินค้าการท่องเที่ยวและก็รองเท้าน่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจของกัมพูชาน่าจะเติบโตต่อไปได้นอกจากนี้ในส่วนของภาคเกษตรกรรมเขาบอกว่าจะมีการขยายตัวเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ 1.1% ในปีหน้าแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมน่าจะเติบโตอย่างมั่นคงอยู่ที่ 5.6% และ 8.6% ตามลำดับในปีหน้าซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อภาพรวมของเศรษฐกิจนอกจากนี้นักเศรษฐศาสตร์ของเขมรยังบอกอีกค่ะว่าการปรับปรุงทั้งหมดเกิดขึ้นเนื่องจากสันติภาพและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาที่ยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนจากการถ่ายโอนอำนาจไปยังนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตอย่างราบรื่นนอกจากนี้ปัจจุบันรัฐบาลเขมรก็มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเพิ่มความพยายามในการดึงดูดนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างทุนในท้องถิ่นและเสริมสร้างทักษะของคนเขมรเองเขาบอกว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์อย่างเต็มที่ทั้งสถาบันทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องส่งเสริมเสรีภาพทางด้านเศรษฐกิจและสันติภาพรวมถึงสร้างกลไกจูงใจที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มผลกำไรให้มากขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังบอกว่าเพื่อให้เศรษฐกิจในกัมพูชารุ่งเรืองการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของคนเขมรเรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดประชาชนก็ต้องพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมพร้อมกับเศรษฐกิจของกัมพูชาที่กำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆปรับตัวตามกระแสและคว้าโอกาสในเวทีระหว่างประเทศโดยสรุปแล้วธนบัตรใหม่ของกัมพูชาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความมั่นคงและความยืดหยุ่นรวมถึงความปรารถนาดีและเป็นการรำลึกถึงอดีตและจินตนาการถึงอนาคตโดยธนบัตร 200,000 เรียลนี้เป็นสัญลักษณ์ของกัมพูชาที่ไม่เพียงแต่จะรักษาความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นการปูทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยชาวกัมพูชาทุกคนได้มีบทบาทการเติบโตอย่างเต็มที่ในขณะที่อาณาจักรของกัมพูชากำลังดึงดูดการลงทุนและมีการพัฒนาทักษะและเส้นทางข้างหน้ายังคงเป็นเส้นทางแห่งความสามัคคีก้าวหน้าและความเชื่อมั่นในศักยภาพของประชาชนชาวกัมพูชาโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะโดยคนเขมรคนแรกก็บอกว่าขนาดเมื่อต้นปีเนี่ยยังมีข่าวออกมาเลยว่าระบบธนาคารของกัมพูชาโดยเฉพาะในส่วนของสินเชื่อเรียกว่ามีปัญหาอย่างมากเพราะว่ามีการเติบโตเชื่องช้าที่สุดในรอบ2ทศวรรษบางคนก็บอกว่าตอนนี้ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาไม่ได้ออกมาพูดความจริงเพราะว่าการลงทุนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในกัมพูชาเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาตบางคนนะคะก็คอมเมนต์บอกว่ากัมพูชาจะเติบโตได้อย่างไรมีแต่การสร้างยกตัวอย่างดูสนามบินหากบอกว่าการท่องเที่ยวนั้นมีประสิทธิภาพและมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเป็นแบบนั้นสนามบินก็ควรจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแต่นี่อะไรสนามบินที่สร้างอยู่นับวันก็ยิ่งเงียบเงาแถมยังจะเปิดสนามบินใหม่อีกไม่รู้ว่าจะมีการสร้างสนามบินใหม่เพื่ออะไรในเมื่อนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้เดินทางเข้ากัมพูชาโดยทางสนามบินเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ากัมพูชาโดยทางบกเท่านั้นซึ่งเป็นทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วก็เป็นการเดินทางที่ประหยัดที่สุดและเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ